สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่านะครับว่ามาอยู่เยอรมันได้ไงมาทำอะไรแล้วก็เรียนอะไรมาเรียนอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกว่าคือผมได้ประมาณ9เดือนก่อนนะครับที่มาเที่ยวที่นี่ก็เป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็เลยแบบเรามีโอกาสเราพร้อมก็ขออยากลองมาเรียนเพื่อทำงานดูก็เลยบอกคุณแม่ไปคุณแม่ก็โอเคทางที่อยู่ไทยก็โอเคก็เลยได้มาเรียนนะครับวีซ่านะครับวีซ่าที่ผมมาอยู่นี่นะครับเป็นวีซ่าเพื่อศึกษาภาษาเยอรมันนะครับวีซ่ามันจะมีหลายประเภทมากมันจะมีวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าติดตามวีซ่านักเรียนนักศึกษาแล้วก็วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันสำหรับผมเป็นวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันนะครับมันต้องเรียนภาษาก่อนตามระดับภาษาที่เขาตั้งไว้ถึงจะสามารถเรียนที่นี่ได้นะครับก็พอกลับไทยนะครับก็ได้ไปเรียนภาษาแบบพื้นฐานตอนผมเรียนที่ไทยก็เรียนประมาณแค่เบสิกนะครับเป็น A1 นะครับระดับภาษาเยอรมันก็จะมีตั้งแต่ A1 A2 B1 B2 แล้วก็ C1 C2 นะครับพอเรียนจบปั๊บทีนี้ก็ทำเรื่องนะครับทำเรื่องขอวีซ่านะครับก็จะมีใบประกันชีวิตใบผู้รับรองรูปถ่ายสำเนานู่นนี่นั่นนะครับคือที่ต้องมีใบประกันชีวิตแล้วก็ใบรับรองว่าคุณจะมาอยู่ประเทศนี้อย่างถูกกฎหมายแน่นอนโดยมีผู้รับรองให้ที่สามารถเชื่อถือได้นะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือใบลงทะเบียนเรียนนะครับก็คือโรงเรียนที่เราไปลงทะเบียนไว้นั่นแหละครับแล้วก็จะมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือจุดมุ่งหมายนะครับในการเรียนภาษาเยอรมันในครั้งนี้อันนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นแบบฟอร์มที่เราต้องเขียนภาษาไทยแล้วก็ต้องเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงสำหรับใครที่นะครับมีคำถามหรือว่าอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสามารถตอบได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าจะไปดูนะครับเว็บของสถานทูตเยอรมันได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าข้างล่างคอมเมนต์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเอกสารนะครับที่ต้องจัดเตรียมเมื่อกี้ทางคุณแม่แล้วก็ทางคุณลุงนะครับซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของผมนะครับซึ่งผมจะเรียกคุณลุงนะฮะซึ่งคุณลุงแล้วก็คุณแม่จะเป็นคนจัดเตรียมแล้วก็ให้คุณลุงเป็นผู้รับรองให้ทั้งหมดทุกอย่างทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายเลยนะครับพอเดินเรื่องเดือนอะไรเสร็จปุ๊บก็รอนะครับรอวีซ่าประมาณ3 เดือนนะครับประมาณ3 เดือนผมก็ได้วีซ่ามาก็ไปประทับตาแล้วก็ขึ้นเครื่องวันนั้นเลยคือที่ผมเรียนเนี่ยผมจะมาเรียนกับเพื่อนๆชาวต่างชาติที่สถานะเดียวกันกับผมที่มาขอวีซ่าเพื่อเรียนภาษานะครับแต่ว่าผมลงทะเบียนไปแล้วมันช้านะครับเนื่องจากโควิดแล้วก็ทำให้ไม่ตรงตามที่วางแผนไว้นะครับก็ได้เลื่อนลงทะเบียนมาเป็นเดือนเมษาผมนะครับได้วีซ่า6 เดือนสามารถต่อได้โดยเขาจะพิจารณาอีกทีว่าคุณเนี่ยเรียนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่คุณเขาจะมีการตรวจสอบทุกที่เราไปต่อวีซ่านะครับตรวจสอบความสามารถทางด้านภาษาของเราว่าคุณจะสามารถต่อวีซ่าเรียนอีกเป็น1 ปีได้ไหมหรือว่าอีก2 ปีได้ไหมถ้าคุณคล่องเรื่องภาษาแล้วก็สามารถทำได้เรียนก็จะมีแค่นี้ก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วย EP หน้าก็จะมีอาจจะไปเล่นบาสอาจจะไปปั่นจักรยานรอบเมืองจะพาเข้าไปดูในเมืองว่ามีอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเพราะว่าหนาวมากเลยตอนนี้ก็ประมาณ4องศานะครับ4องศาก็คือหนาวจัดแล้วอ่ะคือหนาวมากอ่ะนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับยังไม่ไป